คือมีสาวคนหนึ่งเธอนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์แม่ไปแล้วก็มีหลานตัวเล็กเนี่ยนั่งข้างหน้าอีกคนนึงระหว่างทางติดไฟแดงอยู่ตอนนั้นเนี่ยไฟเขียวแล้วอยู่ดีๆรถคันหน้าไม่ยอมไปแล้วมีคุณป้าคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเด็กอีกคนนึงลงจากรถหลังจากนั้นเนี่ยพอรถของเธอเนี่ยต้องเบรกกระทันหันรถมันเกือบจะชนกันนะคะเธอก็เลยถามว่าป้าจอดรถแบบนี้ได้ยังไงคุณป้าโมโหหันมาท้าจะตบกับเธอค่ะเมื่อกี้ไหนพูดมาค่ะป้าพูดว่าไงคะไฟเขียวป้าลูกขึ้นรถได้เกือบชนท้ายแล้วป้ามาบอกหนูว่ามีปัญหาเคลียร์ไหมทำไมป้าเป็นคนแบบนี้คะหนูว่าป้าควรคิดได้เนาะอันตรายมันเกิดขึ้นมาใครรับผิดชอบเอาทำไมป้าไม่พูดล่ะคะเมื่อกี้ทำไมป้าไม่พูดฮะจะลงมาตบหนูอยู่เมื่อกี้เนี่ยคือคลิปอันนี้เธอถ่ายหลังจากเกิดเหตุไปแล้วอ๋อพอตั้งกล้องขึ้นมาปั๊บป้าเงียบเลยเหรอเงียบกริบเลยค่ะตอนแรกเนี่ยท้าตบอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้เธอก็เลยบอกว่างั้นเอากล้องมือถือขึ้นมาถ่ายดีกว่าก็เลยถามว่าไหนป้าป้าบอกจะท้าตบใช่ไหมจะเอายังไงคุณป้าเงียบเลยไม่พูดแม้แต่คำเดียวเลยค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะคุณแพรวาอายุ31ปีเขาโพสต์คลิปเอาไว้เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นน่ะเวลาประมาณเที่ยงเธอกำลังจะไปทำงานแล้วคุณแม่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งโดยที่มีหลานตัวเล็กๆค่ะไว้2ขวบนั่งข้างหน้ามาด้วยพอถึงบริเวณ3แยกไฟแดงศูนย์การค้าบ้านฉางในพื้นที่อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองช่วงนั้นเนี่ยไฟเขียวนะแต่จู่ๆรถฟอร์จูเนอร์ที่ขับอยู่ข้างหน้าจอดกระทันหันกลางถนนแม่ของเธอที่ขับตามท้ายมามันก็เลยต้องเบรกกระทันหันจนหลานที่นั่งข้างหน้าเนี่ยหัวไปกระแทกกับหน้ารถระหว่างนั้นมีคุณป้าในคลิปเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์คันเนี้ยย้อนสอนมาแล้วก็ส่งเด็กอายุประมาณ 6-7 ขวบขึ้นรถ Fortuner ที่จอดกลางถนนพอเด็กขึ้นเสร็จปุ๊บ Fortuner ก็ขับออกไปแต่หลังจากนั้นเนี่ยไฟแดงคุณป้าเค้าก็เลยยังติดไฟแดงอยู่ตัวเองก็เลยเข้าไปถามป้าว่าป้าจอดส่งเด็กแบบนี้ได้ยังไงมันอันตรายมากนะถ้ารถหนูโดนคันหลังชนหรือว่ารถหนูไปชนกับคันหน้าขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงป้าก็เลยตอบกลับมาว่าก็ขับรถเป็นไม่ใช่หรอก็หลบไปสิหลังจากนั้นยังใช้คำหยาบอีกด่าทอเธอแล้วก็บอกว่ามีปัญหาอะไรกันลงมาเคลียร์มาตบกันเลยแล้วป้าพูดแบบเนี้ยสองรอบตัวเองอ่ะพอได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกว่าแม่งั้นจอดรถก่อนจอดข้างทางแล้วลงไปคุยกับป้าว่าป้าป้ามาพูดแบบนี้ได้ยังไงหนูก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายไม่กับป้าก็กับหนูแล้วหลานหนูก็สองขวบเองหลังจากนั้นก็บอกป้าว่าเดี๋ยวจะเรียกตำรวจมาเคลียร์นะให้ป้าลงมาคุยกันแต่ว่าป้าเนี่ยไม่ยอมลงตัวเองก็เลยบอกป้าว่าป้างั้นหนูขออนุญาตอัดคลิปนะคะหลังจากนั้นก็เป็นแบบคลิปนี้เลยอะค่ะเธอก็บอกว่ามันอันตรายจริงๆกลัวว่าหลานจะไม่ปลอดภัยค่ะแกจอดรถส่งรับส่งเด็กกันกลางถนนเลยว่างั้นเถอะใช่ไหมไฟเขียวกลางถนนเลยค่ะแต่ถ้าเป็นไฟแดงแล้วมาจอดวิ่งขึ้นเนี่ยนี่จะไม่ว่าเลยแต่ไฟเขียวกำลังขับรถกันอยู่แล้วก็อยู่จอดกลางถนนแล้ววิ่งขึ้นไปอย่างนี้ชั่วโมงนั้นชั่วโมงนั้นคิดยังไงบ้างคือมันเบรกจะทันไหมถ้ามันไม่ถ้าเบรกไม่ทันขึ้นมานี่คือยังไงไม่ทันก็หนูก็คิดว่าถ้าด้านหลังมีรถมาก็คือน่าจะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นแน่นอนค่ะใช่อันนี้เราคาดหวังยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นบ้างครับตอนนี้คือจริงๆอ่ะหนูก็ไม่ได้อยากจะอะไรป้านะแต่ว่าคือด้วยแบบว่าคือใช้รถใช้ถนนนะคะหนูอยากฝากแบบว่าให้แบบระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าอะไรเกิดขึ้นมาค่ะการสูญเสียเนี่ยค่ะมันมีแต่ความเสียใจคือดีครั้งนี้รถยังไม่ชนไงคะแต่ถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ได้ผิดอะไรขับตามหลังมาแต่คันหน้าจอดกระทันหันแบบนี้โอ้โหอ่ะ